สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่12 เมษายน 2561นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะเราคาดว่าจะเห็นการแกว่งตัวไซด์เวย์อิงทางลงนะคะประเด็นเรื่องความไม่สงบในตะวันออกกลางเนี่ยระอุขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยแถลงว่าจะมีการยิงขีปนาวุธโจมตีซีเรียนะคะที่มีสาเหตุมาจากเป็นการตอบโต้นะคะว่าทางรัฐบาลซีเรียเนี่ยมีการใช้อาวุธเคมีนะคะกับประชาชนของตัวเองนะคะสหรัฐก็แสดงความไม่พอใจนะคะแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจับตาก็คือทางรัสเซียเนี่ยประกาศเรื่องของการยิงตอบโต้ขีปนาวุธทุกชนิดนะคะที่ยิงเข้ามาในเขตของซีเรียนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นดังกล่าวเหมือนเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะเป็นภูมิศาสตร์การเมืองอีกระลอกหนึ่งที่จะเกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เกิดความปั่นป่วนในภาพของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะอย่างเช่นในตลาดหุ้นของตัวตลาดสหรัฐเองเนี่ยได้รับผลกระทบไปเมื่อวานนี้นะคะก็อยู่ในแดนลบกันทั่วหน้านะคะราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ได้รับผลกระทบจากประเด็นดังกล่าวไปด้วยนะคะมีการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะอย่างเวสเท็กซัสเนี่ยหรือว่าเบรนท์เองก็ตามนะคะพุ่งขึ้นทำนิวไฮในรอบ3 ปีนะคะแต่ในระหว่างทางเนี่ยก็มีความผันผวนพอสมควรนะคะจากเรื่องของตัวเลขทางฝั่งซัพพลายที่ยังดูค่อนข้างเยอะอยู่นะคะตัวนี้ก็เข้ามาเวทหรือว่าลดทอนเรื่องของการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันไปได้ในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่ามีการเปิดเผยตัวเลขกำลังการผลิตทางฝั่งสหรัฐที่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะตรงนี้เนี่ยทำให้เรามองว่าภาพความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกเนี่ยจะสร้างความผันผวนให้กับเซนติเมนต์ทางด้านการลงทุนของตลาดหุ้นแล้วประกอบกับว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยวันทำการวันนี้เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนช่วงวันหยุดยาวนะคะ4 วันทำการของเราในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้มีนักลงทุนบางคนเนี่ยน่าจะอยากจะขายลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในระหว่างทางที่เรายังปิดทำการอยู่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าแรงกดดันน่าจะอิงไปในทางลบมากกว่าเพียงแต่ว่าก็อาจจะอยู่ในส่วนของกรอบของไซด์เวย์อยู่ยังไม่ได้รุนแรงมากเพราะฉะนั้นเราก็ยังให้กรอบระหว่าง1,750เป็นแนวรับนะคะแล้วก็แนวต้านที่1,770จุดนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจับตาสำหรับวันนี้ในกลุ่มพลังงานก็คือเรื่องของการประชุมผู้ถือหุ้นนะคะในส่วนของตัวปตท.นะคะเรื่องของประเด็นการแตกพานะคะซึ่งก็ถ้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนเนี่ยภายหลังจากต่อจากนี้หลังจากที่มีการอนุมัติเรื่องของการแตกพาซึ่งคาดว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะก็น่าจะอาจจะต้องระวังเรื่องของรายการ Sell on Fact ตามมาด้วยนะคะประเด็นเรื่องของหุ้นในพอร์ตระยะสั้นเรายังคงไว้ทุกตัวเหมือนเดิมนะคะยกเว้นตัว CPF เราอยากจะให้หาจังหวะในการทยอยคัดลอสออกไปก่อนนะคะบริเวณ24.50 บาทนะคะหลังจากที่เรานำเข้ามาในพอร์ตเนี่ยมองประเด็นในเรื่องของเป็นผลบวกจากเรื่องของสงครามการค้าสหรัฐจีนนะคะแต่ว่าปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีการพลิกไปพลิกมาของตัวนโยบายที่ประกาศออกมาล่าสุดก็ยังดูค่อนข้างจะผ่อนคลายลงไปนะคะตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้อานิสงส์จากประเด็นดังกล่าวอย่างเต็มที่แล้วก็ไปเช็คราคาหมูจากในเวียดนามแล้วก็ยังไม่ได้มีการฟื้นตัวนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาบนธีมอะไรก็จะออกไปบนธีมนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าไม่มาก็ถือว่าให้คัลลอสออกไปก่อนนะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลานซ์นะคะคาดว่าจะติดแคชบาลานซ์ในรอบนี้นะคะคือตัวซีเมนต์นะคะสำหรับResearch Pick นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราเสนอมา3ตัวเลยนะคะตัวแรก CPALL นะคะเรามองว่าได้ผลบวกจากการท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์นะคะเนื่องจากว่ามีสาขา 7-Eleven ครอบคลุมทั่วทั้งไทยนะคะแล้วก็ในขณะที่การบริโภคตามร้านอาหารเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อยอดขายของแมคโครนะคะที่ขายอาหารสดและอาหารแห้งด้วยนะคะให้เข้าซื้อ CPALL ที่ 87.25 นะคะรอทำกำไรที่ 91.75 แล้วก็ให้ตัดขาดทุนที่ 85.5 นะคะตัวที่2คือ AAV นะคะตัวนี้เนี่ย เรามองว่าเป็นผู้นำธุรกิจ low cost airline นะคะที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตามอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในไทยนะคะแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะโดยแบ่งเป็นรายได้จากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะคะเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดี AAV น่าจะดีตามไปด้วยนะคะให้เข้าซื้อ 5.85 นะคะรอทำกำไร 6.15 แล้วก็ตัดขาดทุนที่ 5.75 นะคะตัวที่3คือ Triple D นะคะ DDD นั่นเองนะคะตัวนี้เรามองแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี61เนี่ยคาดว่าจะเติบโตสดใสนะคะหนุนด้วยยอดขายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่ดีนะคะจากการออกผลิตภัณฑ์แล้วก็ลุกขยายตลาดอย่างต่อเนื่องนะคะบวกกับประสิทธิภาพของการคุมค่าใช้จ่ายที่ดีด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษเหมือนปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น expect ผลประกอบการที่จะดีต่อเนื่องนะคะเข้าซื้อที่93.75นะคะรอทำกำไร97แล้วก็ให้ตัดขาดทุนที่91บาทนะคะส่วน MTLS ที่เราตั้งราคาซื้อที่ 33.5 เมื่อวานปรากฏว่าราคาไม่แตะนะคะยังเข้าซื้อไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคงเหลือถือสำหรับที่ซื้อมาในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือตัว Asian Property นะคะ
ตัว Gulf นะคะ PTTEP TTTGC นะคะตัวสุดท้ายคือ Siri นะคะถือมาครบ2สัปดาห์นะคะเราขอปรับจุดทำกำไรและตัดขาดทุนนะคะโดยเราเข้าซื้อไปเมื่อวันที่29มีนานะคะที่ 1.67 ขอปรับจุดทำกำไรมาที่ 1.72 ตัดขาดทุนที่ 1.68 นะคะยกขึ้นมานะคะเพราะว่าราคาขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้ในระหว่างวันก็ exit ออกไปนะคะณราคา ATC เพราะว่าถือมาครบ2สัปดาห์แล้วนะคะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ